ไม่ตรงกันออกไม่ตรงกันตรงกันครับคือการวางแผนการใช้พื้นที่ครับผมมีพื้นที่อยู่5 ไร่ปลูกพริก5 ไร่ครับปลูกข้าวโพด5 ไร่ปลูกมะละกอ5 ไร่อ่าครับแล้วสรุปแล้วมีพื้นที่กี่ไร่เกษตรกรพ่อพระครับหลักการตรงนี้เนี่ยผมดูว่าพื้นที่ตรงอื่นเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับตรงนี้มันเป็นมายังไงหรือว่ามันเป็นจุดเด่นของที่นี่ยังไงตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าปลูกพืชอะไรองค์ผมรู้โดดเด่นเลยเราเรียกว่าการปลูกพืชเหลื่อมชนิดการปลูกพืชเหลื่อมชนิดการปลูกพืชเหลื่อมชนิดเลยเหลื่อมไม่ตรงกันออกไม่ตรงกันตรงกันครับคือการวางแผนการใช้พื้นที่ครับผมมีพื้นที่อยู่5 ไร่ปลูกพริก5 ไร่ครับปลูกข้าวโพด5 ไร่ปลูกมะละกอ5 ไร่อ่าครับแล้วสรุปแล้วมีพื้นที่กี่ไร่ฮะมันเหมือน15 ไร่นะเหมือน15 ไร่แต่อยู่ในพื้นที่5 ไร่นะครับนั่นคือวางแผนการปลูกพืชให้เหลื่อมชนิดกันครับอันนี้คือภูมิปัญญาของเกษตรกรที่นี่ที่นี่เลยนี่คือภูมิในการเกษตรที่ถูกนะครับทางอาจารย์ดงนะครับหรือว่าคุณธนากรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับเราคุยกันไปนานแล้วยังไม่ได้แนะนำครับส่วนอีกท่านนึงครับเกษตรกรครับคุณไพเราะปานทิมผู้ใหญ่ไพเราะครับปานทิมครับจึงเป็นพื้นที่ตรงนี้เลยค่ะช่วยอธิบายนิดนึงว่าปลูกพืชเหลื่อมชนิดครับหลักการเป็นยังไงหลักการก็คือถ้าเราปลูกข้าวโพดแปลงอย่างเดียวใช่ไหมถ้าเกิดราคาไม่ดีอะไรไม่ดีพอหักข้าวโพดครับก็จบเลยหักข้าวโพดจบเลยพอข้าวโพดได้พอปลูกข้าวโพดได้ประมาณสัก20 วันแล้วก็เพาะพริกเลยพอพริกพอข้าวโพดแต่ถ้าขนาดนี้เราก็เอาพริกมาปลูกเลยครับพอข้าวโพดออกดอกพริกก็สวยพอดีพอหักข้าวโพดก็พริกเริ่มออกดอกข้าวโพดขายไปก่อนโอ้ยเยี่ยมเลยแล้วก็เอามะละกอมาเข้าร่องไว้แจมไว้ครับครับโอ้ก็เลยทำทีเดียวก็เผื่อว่าพริกราคาไม่ดีก็ยังได้มะละกอถ้าข้าวโพดมาราคาไม่ดีก็ยังได้มะละกออีกโอ้นี่คือประกันความเสี่ยงครับเราไม่ได้ทำอย่างเดียวทำหลายๆอย่างครับครับผมโอ้โหเยี่ยมยอดเลยในขณะเดียวกันก็ใช้พื้นที่เดียวกันใช้ทรัพยากรน้ำปุ๋ยเดียวกันเพียงแต่ว่ามีการวางแผนจัดการดูแลและลดความเสี่ยงในเรื่องของราคาผลผลิตครับนะครับเป็นการลดต้นทุนด้วยลดต้นทุนด้วยเป็นการวางแผนการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับใส่ปุ๋ยทีเดียวก็ได้ทั้ง3 อย่างเลยใส่ปุ๋ยทีเดียวได้3 อย่างครับแล้วก็พื้นที่5 ไร่เท่ากับ15 ไร่ครับปลูก3 อย่างครับอยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันแล้วก็เก็บเกี่ยวผลให้เหลื่อมกันครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริงเพราะว่าของพี่น้องเกษตรกรพริกเนี่ยชอบร่มเงาครับผมพริกชอบร่มเงาเพราะฉะนั้นพอข้าวโพดถึงระดับเกลียวปลูกพริกตามอาศัยร่มเงาของข้าวโพดปากแดดไปถ้าไม่มีข้าวโพดไปปลูกพริกก็ไม่ดีไม่สวยนะครับมันมีร่มมันไม่ร่มครับครับอ๋อให้มันมีร่มรำไรครับมีร่มพริกมันชอบร่มโอ้เนี่ยอยากให้ดูว่าพริกดกมากเลยครับเนี่ยคุณชมดูครับมองเห็นไหมตอนนี้มืดจะอกวงเลยครับหน้าหนาวมืดไวหน่อยที่พบพระเนี่ยครับดกทีเดียวครับอย่าได้ข้าวโพดไม่เห็นนะไม่เป็นไรแต่ว่ามีฝักดีนะครับให้ผลผลิตดีครับครับผมนี่ครับมะละกอก็ทิ้งก็เรียกว่าต้นมะละกอต้องต้นพริกต้องห่างเท่าไหร่ข้าวโพดต้องห่างเท่าไหร่ครับลืมถามก็ลงพริกลงข้าวโพดแล้วคือ75หรือ80ครับลองพริกครับลองพริกอ่ะปลูกในวางแถวเลยโอ้2แถวแล้วก็เว้น1แถวครับแล้วก็มาปลูกไว้เดินว่าเพื่อบริหารจัดการดูแลจัดการแล้วก็ต้นข้าวโพดเนี่ยคือการพริกล้มด้วยแล้วด้วยเลยครับผมข้าวโพดระยะชิดไม่ถึงฟุตนะก็50 เซน 40 เซนแล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะครับแล้วมะละกอล่ะครับมะละกอเนี่ยก็ประมาณ3 เมตรครับครับโอ้โหอยู่ระหว่างข้าวโพดเช่นกันครับครับได้ผลผลิตเรียกว่าทั้งปีเลยนะครับครับทั้งปีเดี๋ยวเวลาเป็นรายเดือนรายปีเลยก็มะละกอมีลูกก็ครับผมแล้วก็มะละกอโตนี่เราก็ยังถึงหน้าปลูกพริกแล้วก็ยังมาปลูกได้อีกมะละกอก็ไม่เป็นไรเราก็เว้นตรงมะละกอหน่อยช่วงนึงได้ป่าที่มะละกอจะได้เก็บเกี่ยวทั้งหมดโตอย่างนั้นเราก็ยังปลูกได้เข้าแถวเราตรงนี้เราก็เว้นไว้หรือว่าไม่ปลูกพริกเราจะเอาบุกมาใส่กับมะละกอก็ยังได้อยู่บุกก็ใส่กับมะละกอก็ได้อีกครับก็เอาบุกมาลงในนี้เลยหลักการนี้เกษตรกรในพื้นที่พบพระนี่ทำแบบนี้เยอะไหมครับ
ทั้งนั้นเลยครับทั้งนั้นเลยไม่มีใครที่จะปลูกเชิงเดียวไม่มีครับต้องผสมผสานหลายครับครับโอ้โหเข้าตำหลักทฤษฎีที่นะมีพื้นที่5ไร่แต่ปลูกพืช15ไร่ใช่มีพื้นที่5ไร่แต่ปลูกพืช15ไร่ครับเกษตรกรในพื้นที่อื่นจะเรียนแบบก็ได้นะครับมาศึกษาดูงานได้ครับหรือว่าสอบถามผู้ใหญ่เบอร์อะไรครับผู้ใหญ่089บอกคุณผู้ชมเลยครับ00-99393ครับนี่ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ไปเลาะครับแล้วก็ทางผมเรียกปอยเรื่อยเลยท่านรักษาการผู้อำนวยการเกษตรที่สูงจังหวัดตากอาจารย์โด่งหรือธนากรด้วยนะขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณครับครับแล้วขอบคุณคุณผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับ